ันยาวๆหน่อยครับอีกเรื่องนึงนะครับผมตอบคำถามคุณผู้ชมด้วยนะที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องการพักชำระหนี้ค่ะนะพักชำระหนี้ว่าเขาเป็นหนี้อยู่กับธนาคารธ.ก.ส.ที่นครศรีธรรมราชอยู่ 50,000 บาทจะไปขอพักหนี้แต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกคุณพักหนี้ไม่ได้คุณมีคนค้ำประกันต้องเอาคนค้ำประกันมาด้วยค่ะทีนี้เขาก็บอกว่ายุ่งละทีเนี้ยทำไมคนค้ำตายแล้วโอ้เวลาคนค้ำตายแล้วเอาจริงๆต้องทำยังไงกับธนาคารธนาคารเขาต้องรู้ไหมคะสมมติไปซื้อบ้านไปกู้เงินซื้อบ้านแล้วคนค้ำตายไปซะก่อนเราต้องไปแจ้งธนาคารไหมก็ต้องแจ้งแหละนี่กรณีนี้คนค้ำประกันเสียชีวิตนะทีนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการพักการชำระหนี้ตรงนี้ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยกฎหมายการค้ำประกันที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันคุ้มครองคนค้ำประกันเขาด้วยค่ะคุณจะทำอะไรยังไงเนี่ยเวลาเราเป็นผู้กู้นะครับไปเจรจากับทางธนาคารข้อตกลงเป็นอย่างไรเนี่ยไปผูกพันอย่างไรเนี่ยกับคนค้ำเดิมเขาค้ำมาแค่ไหนแล้วคุณไปตกลงอะไรใหม่เนี่ยนะต้องได้รับความยินยอมจากคนค้ำด้วยอ๋อเพราะรีไฟแนนซ์ทั้งหลายใช่ไหมคะอะไรพวกนี้ทั้งหมดอ่ะนะครับต้องได้รับความยินยอมจากคนค้ำด้วยคือคนค้ำบอกเดิมค้ำไว้เท่านี้แล้วคุณไปตกลงอะไรกันมาถ้าคุณตกลงและเป็นประโยชน์และเป็นคุณกับคนค้ำประกันเป็นคุณประโยชน์กับคุณคุณได้ส่วนลดคุณได้ลดดอกเบี้ยคุณได้ลดเงินต้นคนค้ำก็จะได้ด้วยแต่ถ้าทำไปทำมาแล้วคุณเพิ่มยอดหนี้ขึ้นไปสูงอย่างนี้ต้องคนค้ำประกันก็จะทำอย่างไรต้องได้รับความเห็นชอบจากคนค้ำประกันนะครับกรณีนี้ก็ได้รับแจ้งจากโฆษกธนาคารธ.ก.ส.คุณไพศาลหงทองนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจอยู่ที่ไต้หวันนะท่านบอกว่าถ้าคนค้ำเสียชีวิตเนี่ยเอาแค่คนค้ำที่เหลือมายินยอมถ้าไม่เหลือคนค้ำเดิมอยู่เลยต้องจัดหาคนค้ำทดแทนครับเพราะฉะนั้นถ้าคนค้ำใหม่ใช่ต้องหาคนค้ำใหม่ทีนี้มันยากแล้วล่ะใครจะเอาคอมาพาดเถียงเพราะว่าดูรายการเราเยอะมากขึ้นก็จะรู้แล้วว่าคนค้ำนี่โดนอะไรบ้างเพื่อนเป็นหนี้อยู่แล้วก็มาเองไม่จ่ายได้ฉันจ่ายแทนจะมีใครเอาคอมาพาดเถียงแล้วนี่แบบทำท่าจะพักชำระหนี้ถึงฮะแสดงว่าไม่ไหวไปต่อไม่ค่อยไหวนะคะใครจะยอมมาเป็นคนค้ำให้อันนี้ก็เป็นข้อยากแล้วครับเป็นข้อยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแสดงว่าโอกาสในการที่จะพักชำระนี่แทบจะลิบหลีเลยไหมถ้าหาคนค้ำไม่ได้ใช่ใช่คนค้ำใหม่ไม่ได้ต้องหาคนค้ำมาแทนนะครับจริงๆนี่ 50,000 ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถ้าเราผ่อนไม่ไหวจริงๆนะถ้าเราไม่ได้พักเราปรับโครงสร้างเลยปรับโครงสร้างหนี้ได้ครับวิธีการไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหนี้ธ.ก.ส.หนี้ธนาคารอื่นๆในการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเราเป็นวิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งมันจะไม่กลายเป็น NPL เราจะไม่กลายเป็นคนติดเครดิตบูโรค่ะนะครับก็คือไปคุยเจ้าหนี้บอกธนาคารบอกฝ่ายสินเชื่อนะครับบอกว่าไอ้ที่ผ่อนเดือนละ 10,000 คนเดือนละ 20,000 เดือนละ 8,000 5,000 เนี่ยไม่ไหวนะตอนนี้เงินมันขาดนะครับขอปรับโครงสร้างขอผ่อนลดลงน้อยมาหน่อยยืดระยะเวลาออกไปหน่อยนึงนะครับจะช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าในช่วงกลางๆก็แล้วแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะมีเงินกลับมาเหมือนเดิมเราก็สามารถจะไปผ่อนชำระได้ตามปกติแต่ถ้าพอเราไม่มีเงินผ่อนเงินเราน้อยลงและเราไม่ผ่อนเราหนีเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วครับเราจะกลายเป็นคนที่มีหนี้เสียและจะเป็นปัญหาหนี้ตามมานะครับเพราะงั้นขอแนะนำว่าให้ท่านไปปรับโครงสร้างหนี้ส่วนคนที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีนะครับกู้ซื้อบ้านอยู่เนี่ยโดยเฉพาะบ้านเนี่ยน้องเอ๋นะครับกับธนาคารใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเราผ่อนมา3เราผ่อนมาเกิน4ปีแล้วบางคนผ่อนมา7ปีแล้วบางคนผ่อนมา10ปีแล้วต้องผ่อน20ปี15 20 30ปีอันนี้ดอกเบี้ยมันจะลอยตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆ ใช่มั้ยยิ่งช่วงนี้ดอกเบี้ยมขาขึ้นลอยตัวเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆไอ้ประเภทที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์จําได้มั้ยว่าที่ว่าหักแต่ดอกอ่ะหักแต่ดอกส่งไปเท่าไหร่หักหักแต่ดอกต้นยังเหลืออยู่เท่าเดิมส่งไปเกือบหมื่นอ่ะหักดอกหมดเหลือต้นอยู่75บาทอ่ะจริง อันนี้เรื่องจริงฟังแล้วแบบโอ้โหท้อใจมากนะคะสำหรับคนที่เป็นหนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักวิธีการจะทำอย่างไรให้ต้นมันลดได้เนี่ยตอนนี้เซิร์ชเข้าไปใน Google มันมีวิธีการมากมายนะอย่างเช่นสมมติเราเคยส่งเดือนละ10,000บาทแล้วก็ถ้ามีเงินหน่อยแล้วก็เพิ่มเป็นสัก15,000หรือ20,000บาทมันจะไปหักช่วงต้นด้วยหรือ 1,000 นึงก็ได้นะเพิ่มขึ้นแล้วแต่เราจะใส่เลยก็ได้ไอ้เงินที่มันเพิ่มไปเนี่ยมันจะเป็นการหักต้นหัก500หัก 1,000 มันจะหักเพิ่มลดต้นลดดอกนี่คือการผ่อนธนาคารเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่อนดีๆอยู่นะครับเราก็ไปหาดอกเบี้ยที่ถูกกว่าก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารีไฟแนนซ์
อันนี้ไปทำนะ1รีไฟแนนซ์ถ้าดีไปทำรีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ดีแล้วก็ผ่อนถูกลงประหยัดเงินด้วยแล้วก็พอครบ4ปีเปลี่ยนที4ปีเปลี่ยนที่เปลี่ยนจนกระทั่งผ่อนหมดอย่าไปยึดติดอยู่กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะ4ปีเปลี่ยนครั้งขอให้เป็นลูกหนี้ดีแล้วคุณจะได้รับสิทธินั้นจากธนาคารจากธนาคารเดิมคุณจะรีที่ธนาคารเดิมก็ได้หรือจะไปหาเจ้าใหม่ก็ได้ส่วนคนที่มีปัญหาสภาพคล่องนะครับอันนี้ให้ไปปรับโครงสร้างหนี้ถ้าท่านหนีหนี้อันนี้จะเป็นปัญหาเลยส่วนการแก้ปัญหาหนี้สินนะครับของกลับมาที่ธกส.อีกนิดหนึ่งธกส.เนี่ยเรื่องของนโยบายพักหนี้อันนี้ก็พักไปจนถึงเดือนมกราวันที่31มกราปีหน้านะใช่ค่ะนะใครที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาทนี่ตามนโยบายที่รัฐบาลได้พักหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรส่วนคนที่มีหนี้เกิน 300,000 บาทและไม่ได้รับการพักหนี้โอดครวญมาเยอะเหมือนกันว่าทำไมผมไม่ได้รับฉันไม่ได้รับการพักชำระหนี้นะครับถ้าไม่ไหวปรับโครงสร้างหนี้อย่างที่บอกแล้วถ้าไหวนะครับท่านผ่อนดีเนี่ยนะชำระหนี้ดีเนี่ยมีลุ้นโชคครับมีธกส.ลุ้นโชคได้ด้วยใช่ไงคะธกส.ก็จัดโครงการชำระหนี้ดีมีลุ้นโชคมีโชคให้ลุ้นให้ถูกรางวัลเป็นสลากอะคะให้มีจับรางวัลมีจับรางวัลทีมงานขึ้นมาหน่อยนะทีมงานขึ้นของธกส.ขึ้นมาหน่อยนะใช้วิธีไหนเนาะโครงการชำระดีมีโชคสำหรับลูกค้าเกษตรกรและลูกค้าบุคคลธกส.ที่ชำระสินเชื่อวันนี้รับลุ้นโชครางวัลดีดีถึง2ชั้นดีดีถึง2ชั้นนะใช่ชั้นแรกคือได้อะไรคะรางวัลรถยนต์รถจักรยานยนต์กิฟต์วอเชอร์จำนวน 48,000 รางวัลมูลค่ารวมกว่า485ล้านโอ้โหโชคชั้นที่1ชำระดอกเบี้ยครบ 1,000 บาทนี่ปกติชำระเสร็จสิ้นรับ30ค่ะนี่ปกติชำระบางส่วนรับ2สิทธิ์ชำระหนี้ค้างรับ1สิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 1,000 สิทธิ์ต่อไตรมาสต่อรายโชคชั้นที่2รับสิทธิ์เพิ่มชำระเงินต้นครบทุก 1,000 บาทชำระหนี้ปกติรับ2สิทธิ์ชำระหนี้ค้างรับ1สิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 1,000 สิทธิ์ต่อรายเหมือนกันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมปีหน้าจับรางวัลครั้งที่1 24มกราคม67ปีหน้าประกาศชื่อผู้โชคดี www.baac.co.th นี่ของธกส.เขา อันนี้เป็นการตอบคำถามว่าคนที่มีปัญหาทางการเงินได้รับการพักหนี้รัฐบาลช่วยแล้วคนที่เขาจ่ายเงินตรงๆล่ะไม่เห็นจะรัฐบาลจะช่วยตรงไหนธกส.คนที่นิสัยดีจ่ายเงินปกติจ่ายปกติอยากจะหยุดพักบ้างไม่ได้ไหมไม่ได้พักสุดท้ายก็กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะคนที่ติดขัดขัดช่วยตลอดความรู้สึกแบบนี้นะก็คือเราจะช่วยคนเปราะบางก่อนแล้วนะคะตามเจตนารมณ์ธกส.ก็เลยจัดให้เลยบอกว่าชำระหนี้ดีมีรางวัลลุ้นโชคไปเลยขับรถยนต์กลับบ้านขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหรือว่าได้เงินกลับบ้านไปนะคะไอ้สิทธิ์ที่ว่านี่คือสิทธิ์ในการลุ้นโชคแหละ3สิทธิ์2สิทธิ์นะคะเหมือนเราซื้อตั๋ว1ใบ2ใบ3ใบอันนี้คือการแก้หนี้นะนโยบายแก้หนี้ให้กับชาวบ้านนะครับพักหนี้ตรงนี้นะพูดถึงเรื่องการแก้หนี้ยังมีโครงการแก้หนี้ของรัฐบาลที่จะเตรียมประกาศจากท่านนายกอีกทีนึงวันที่28พฤศจิกายนนี้คือวันอังคารเป็นหนี้นอกระบบค่ะวันที่28แล้วก็นี่ในระบบวันที่12ธันวาติดตามกันดูว่าแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมพร้อมหลังจากที่ท่านนายกประกาศวันที่28พฤศจิกายนก็จะเป็นเจ้าภาพประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่8ธันวาคมใช่ไหมครับประมาณ8ธันวาคมนะคะอีกครั้งหนึ่งว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งหนี้นอกระบบพวกนี้นะคะก็คือมหาดไทยกับตำรวจเนี่ยเขาจะร่วมมือกันในการที่จะเข้าไปดูแลด้วยนั้นคำถามที่คุณชะลอมถามมานะครับเรื่องหนี้นะตอบคำถามแล้วนะนะครับตอบคำถามแล้วนะครับว่าท่านมีหนี้อยากจะพักหนี้นะครับใครที่ต้องการจะพักหนี้มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาทของธกส.ตามนโยบายรัฐบาลก็ไปติดต่อที่สำนักงานธกส.สาขาได้ทุกสาขาทั่วประเทศใช่ค่ะนะฮะก็จนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลย